ต่อมาก็ตัดภาพมาที่วาดากับรูเบลที่กําลังโต้เถียงกันเรื่องเสื้อผ้าที่เราชาวต่างชาตินั้นปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็ยังลามไปถึงเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาที่เราชาวต่างชาตินั้นนับถืออีกด้วยวาดาก็บอกว่าให้พวกเขาหยุดปฏิบัติพิธีกรรมนี้ซะ เพราะว่ามันลบกวนแขกคนอื่นๆในขนาดนั้นเองครับคิมินะครับก็ได้โผล่เข้ามานะครับแล้วก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นสงบลงและเธอนะครับก็ได้ล้อมหุ่มร้องไห้คิมินะครับจึงพาให้ทุกคนนะครับทั้งวาดะทากะโคบะและคนอื่นนั้นตามเธอไปที่ห้องของโมโมะเพื่อตรวจสอบเลือกของฮิดเดโอทุกคนตกใจมากครับที่ได้เห็นว่าร่างของฮิดเเดโอนั้นกลายเป็นตะไคร่น้ำหรือมอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทากะก,กับโคบะนะครับจึงกลับไปหาลือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ ทากะนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับพีเดโอและโมโมะซึ่งโคบะเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยพวกเขาอาจจะออกจากอพาร์ตเมนต์นี้ไปแล้วและพวกเขานะครับก็ได้ออกสำรวจนะครับตั้งแต่อพาร์ตเมนต์จนไปถึงป่าใกล้ๆซึ่งก็ไม่ได้มีร่องรอยของฮีเดโอและโมโมะเลยนะครับและต่อมานะครับตำรวจก็ได้มารายงานว่ามอสที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของฮีเดโอและโมโมะนี้สามารถหาได้จากที่นี่เท่านั้นไม่มีมอสประเภทเดียวกันนี้อยู่ละแวกใกล้ๆเลย ทางทากาและโคบะนะครับก็กำลังพิจารณาอยู่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในจังหวะนั้นเองครับโยชิเคนนะครับก็ได้เข้ามาหาทั้งสองซึ่งโยชิเคนนะครับก็ได้บอกว่าไอ้มอสเหล่านี้เนี่ยมันดูคล้ายๆกับเพลงคูโรคาโดที่พวกเราเคยร้องในงานศพเลยซึ่งเนื้อเพลงนะครับก็มีบางท่อนที่เอ่ยว่าพวกเราทุกคนนะครับถูกกําหนดให้มารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งทากานะครับก็เป็นคนที่ช่างสังเกตและขี้สงสัยที่สุดในบรรดาทุกคนนะครับและเขายังเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอีกด้วยนะซึ่งเขาก็ได อธิบายว่าคําว่าการกลับมารวมกันอีกครั้งนี้อาจจะหมายถึงการกลับมารวมตัวกันของวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเขาก็เป็นได้แต่โยชิเคนะครับก็ได้บอกทากาไปว่าเออเลิกคิดเรื่องนี้เสียเถอะเพราะคิดไปมันก็ทําให้หนักใจเสียเปล่าในจังหวะนั้นเองครับโยชิเคนนะครับก็เอากุ้งนะครับตัวเป็นๆนะครับมาให้ทากะโคบะนั้นได้ลิ้มลองพวกเขาทั้ง3าคนครับจึงได้ทําการรับประทานอาหารโดยเป็นกุ้งสดๆเลยประจวบเหมาะกับภรรยาของโคชิดะนะครับมาเห็นเข้าพอดีครับเธอเลยรู้สึกขยักขยแยงเป็นอย่างมากคร ซึ่งทากะนะครับก็เหลือไปเห็นภรรยาของโคชิดะพอดีนะครับก็เลยเชิญเธอนั้นมากินด้วยแต่เธอนั้นปฏิเสธไปและเธอก็ยังถามอีกว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมโมะบ้างไหมซึ่งพวกทากะเองนะครับก็ได้ตอบไปว่ายังไม่รู้อะไรเลยโดยภรรยาของโคชิดะนะครับก็ได้บอกกับพวกทากะไปว่าเธอนั้นจะพยายามเพิกเฉยต่อข่าวหรือและทํางานของพวกเธอต่อไปและจังหวะนั้นเองครับโยชิเคนนะครับก็ถามกับทากะขึ้นมาว่าภรรยาของโคชิดะพูดถึงข่าวเรืออะไรเหรอ ซึ่งข่าวลือที่ว่าคือว่ามีบางคนนะครับในบรรดาชาวต่างชาติที่มาฝึกงานนี่ได้รับพาตัวโมโมกับพี่เดโอไปรับภาพก็ตัดมาที่ภรรยาของโคชิดะครับแม่ของยูรินะครับได้เข้ามาหายูริในห้องของเธอยูรินะครับก็ได้บอกกับแม่ไปว่าเธอนั้นไม่ชอบเกาะคุโรสกิเอาเสียเลยมันทําให้เธอรู้สึกขึ้นไส้ซึ่งแม่นะครับก็ได้บอกกับยูริไปว่าเธอนั้นน่ะควรจะใช้เวลาอยู่กับคีมิแล้วก็เพลิกเฉยกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เธอนั้นรู้สึกดีขึ้นก็เป็นได้ ในวันนั้นเองครับคิมีนะครับก็ได้มากดกระดิ่งเรียกทางครอบโฮโคชิดะนะครับซึ่งแม่ของยูรินะครับก็ได้เปิดออกไปต้อนรับคิมีนะครับก็ได้ถามกับแม่ของยูริไปว่าเธอนั้นสามารถทําน้ำแข็งใสได้หรือไม่แม่ของยูรินะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นสามารถสร้างก้อนน้ำแข็งใสขึ้นมาได้แต่ว่ายังขาดแต่ว่ายังขาดน้ำยานะครับที่จะใช้ลาดกับน้ำแข็งใสทางยูริและคิมีนะครับจึงไปหาทากะนะครับบอกว่าเขานั้นสามารถผสมน้ำยาลาดน้ำแข็งใสได้หรือไม่ซึ่งทากะนะครับก็ แนะนำนะครับให้เหล่าชาวต่างชาตินะครับช่วยกันทําน้ำยาลาดน้ำแข็งใสนะครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นการให้ชาวต่างชาตินั้นมีส่วนร่วมกับเทศกาลน้ำแข็งใสนี้ด้วยซึ่งลูเบลนะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับและลูเบลก็ได้บอกว่าเขานั้นสามารถทําซอสผลไม้นะครับสำหรับใช้ลาดน้ำแข็งใสได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะไปหาส่วนผสมได้ที่ไหนซึ่งทาการนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถไปซื้อส่วนผสมได้ที่ตลาดและลูเบลก็ยังบอกอีกว่าเขากับเพื่อนๆนั้นจะช่วยกันในการทําน้ํายานี้เองและลูเบลนะครับก็ได้ออกเดินทางไป ซึ่งหลังจากวางแผนงานสลหรับทําน้ําแข็งสายได้แล้วนะครับคิมิยูริและทากะนะครับก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งคิมินะครับก็ซึ่งคิมินะครับ,รบก็ได้ร้องเพลงให้ยูริฟังครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะคุโรสกิเพลงนี้ก็เป็นเพลงโบราณนะครับซึ่งการร้องเพลงของคิมินี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงโบราณด้วยและคิมิก็ร้องได้ไม่พะออกเสียเลยทําให้ยูรินั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากและเมื่อคิมิร้องจบนะครับยูริเองก็ไม่เข้าใจความหมายเลยว่าเพลงนี้มันต้องการที่จะสืออะไร ยูรินะครับจึงขอให้ทากานะครับอธิบายเนื้อเพลงให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทากานะครับจึงบอกว่าเนื้อเพลงนี้เกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติที่ถูกส่งไปยังภูเขาบนเกาะคุโรซากิซึ่งการนําพลังนี้ก็จะเป็นการสร้างความสุขและความสุขให้แก่เหล่าผู้คนบนเกาะและเนื้อเพลงนี้ครับยังกล่าวถึงราชาบนเกาะคุโรซากินะครับที่ได้รับพรจากคุซูรุรุซึ่งคุซูรุรุนะครับก็คือเทพเจ้าโบราณแห่งทะเลทากะยังกล่าวอีกว่าแท้จริงแล้วนั้น เทพคูซูรูนั้นถูกในประเทศออกจากบ้านเกิดของเขาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและส่งผลทําให้เขานั้นเดินทางมายังคุโรสากิและได้รับใช้ราชาของดินแดนนี้ซึ่งเพลงนี้ยังมูบอกอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นรากฐานบนเกาะคุโรซากินั้นเชื่อมต่อกับทะเลโบราณน,นิรนามซึ่งยังมีบางท่อนนะครับในเพลงนะครับที่ทากาที่บายให้กับยูริฟังว่าผู้คนบนเกาะนั้นจะสามารถพบกับคนรักที่จากไปได้สักวันหนึ่งและยัง,งบอกอีกว่าความเชื่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หายไปของคุโรซากินั้นยังอยู่ในเพลงนี้ ซึ่งในเนื้อเพนนะครับก็ยังมีคําว่าคุโรคาโดนะครับซึ่งทากาก็ยังอธิบายให้กับยูริฟังว่าเขาว่าคาโดนั้นแปลว่าประตูซึ่งประตูนี้นะครับก็อาจจะหมายถึงประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายก็เป็นได้หลังจากที่ทากาอธที่บายจบนะครับยูรินะครับก็ขอตัวกลับไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับเพราะว่าแม่เธอนั้นได้เตรียมขนมเอาไว้ให้แล้วและเมื่อยูริจากไปนะครับทากากับคิมีก็ได้อยู่กันตามลาพังทากากับคิมินะครับจึงตัดสินใจที่จะออกไปเดินเล่นด้วยกัน และพวกเขานะครับก็ได้บังเอิญพบกับคานนะครับที่กําลังลูบมอสนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงสิ่งรูปร่างประหลาดซึ่งทากานะครับก็ได้ไปถามคานว่าไอ้มอสเนี่ยมันมีอะไรกวนใจนายหรอขานขานนะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้มอสนี้มันไม่ได้กวนใจเขาเลยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มอสขึ้นนี้มันดึงดูดใจเขาเป็นอย่างมากในจังหวะนั้นเองครับทากะนะครับก็ได้นึกอะไรบางอย่างนะครับเขาได้หยิบหินรูปร่างประหลาดนะครับที่เขาเจอในห้องเก็บของของโคจิมานั้นออกมาซึ่งทากานะครับก็ได้ตระหนักดีว่า มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคุโรซากิเลยเขาจึงตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าสัญ,ญลักษณ์นี้อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุซูรูรูเขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปยังห้องสมุดน,นะครับเพื่อหาข้อมูลในจังหวะนั้นเองครับคานนะครับก็ได้มองก้อนหินของทากาะนะครับด้วยสายตาที่แปลกประหลาดและภาพก็ตัดมาที่ห้องของพวกลูเบลและขานนะครับซึ่งลูเบลนะครับก็ได้มาพบกับขานที่กําลังจ้องมองอาหารนะครับที่ขานนั้นได้มาจากเพื่อนบ้านซึ่งลูเบลนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าพวกชาวคุโรกินี้ ตั้งใจที่จะเอาอาหารมาล่อแก่พวกเขาเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างรูเบลนะครับจึงสั่งให้ข่านนะครับทิ้งอาหารทั้งหมดนี้ไปแต่ข่านก็ยืนการนะครับที่จะเก็บอาหารพวกนี้เอาไว้และเขาก็ยังบอกว่าถ้าเกิดทิ้งไปแล้วก็จะเป็นการเสียมารยาทซึ่งเมื่อเห็นความแน่วแน่ของข่านนะครับที่จะกินอาหารเหล่านี้รูเบลนะครับก็เลยบอกว่างั้นแบ่งครึ่งหนึง่งมาให้กับเขาเขาจะช่วยกินและข่านนะครับก็ยังถามรูเบลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะครับในการทําน้ํายาลาดน้ําแข็งใสซึ่งรูเบลนะครับก็ได้บอกข่านไปว่าเขานััั้้้้้นสาาามมรถถซือววตตุดดดดิบททงหดไดี่ลแลแ แต่ลูเบลนะครับก็ยังสังเกตว่าท่าทางของขานนั้นดูมีอะไรผิดปกติซึ่งขานนะครับก็ได้บอกกับลูเบลไปว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นและภาคก็จะตัดมาที่ขานอีกรอบหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ขานนะครับกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการทําน้ํายาลาดน้ําแข็งใส3วันต่อมานะครับทางโคบะโยชิเคนแลวก็ทากะนั้นตกกระจายอีกรอบครับเพราะว่ามีปลาอีกหนึ่งกองนะครับมาเกยตื้นที่สวนสาธารณะซึ่งพวกเขานะครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นครั้งที่3แล้วที่เกิดขึ้นทากานะครับจึงเสนอให้รายงาน ในจังหวะนั้นเองครับภรรยาของโคชิดะนะครับก็ได้โผล่มาพอดีเธอก็ตกกระจยกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากครับเธอจึงเสนอนะครับให้นําผ้าสะอาดนะครับมาทําการเช็ดกล้องวงจรปิดดูเพื่อที่จะดูว่าใครนั้นเป็นคนทําเรื่องนี้หลังจากนั้นนะครับในวันต่อมานะครับทางทากะโยชิเคนนะครับและก็โคบะนั้นได้ไปที่ห้องของรูเบลซึ่งทากะนะครับก็บอกว่าเขานั้นจะจะคุยกับขานที่บ้านและพวกเขาทั้ง4ี่คนนะครับก็ได้นั่งคุยกันในจังหวะนั้นเองครับทากะนะครับก็ได้วางรูปถ่ายของขานนะครับที่กําลังแบกปลา ออกไปยังป่าข้างๆทากาศนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาแค่อยากจะถามว่าขานนั้นทําเรื่องทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรซึ่งขานนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาต้องการย้ายสัตว์ที่ตายแล้วออกไปจากอาพาร์ตเมนต์ของคิมิเขาจึงโยนมันทิ้งในป่าทางโยชิเคนโคบาแล้วก็ทาการนะครับจิเน่ตามขานไปมุ่งหน้าไปยังป่านะครับในพื้นที่ที่ขานนั้นได้วางสัตว์ที่ตายแล้วเอาไว้ซึ่งก็ปรากฏว่าได้พบกับงูไก่ปลาหนูและสุนัขนะครับที่ตายแล้ว ซึ่งพวกโคบะนะครับก็ตกกระจายเป็นอย่างมากกับภาพที่เห็นและพวกเขานะครับก็คิดว่าคนที่ทําเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่ขานอย่างแน่นอนแต่เพื่อความแน่ใจนะครับพวกทากะนะครับจึงได้บอกกับขานว่าเขานั้นไม่ต้องออกมาจากอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะเคลียร์เขาออกจากรายชื่อของผู้ต้องสงสัยในจังหวะนั้นเองครับลูเบลนะครับก็ได้สัญญากับทากะว่าเขานั้นจะดูแลขานเป็นอย่างดีไม่ให้ขานนั้นออกไปข้างนอกและเพื่อที่จะค้นหาว่าใครนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งโยชิเคนนะครับก็ เขานั้นจะทําการลาาตะเวนยามกลางคืนเองและในตอนกลางคืนนะครับโยชิเคนะครับก็ได้ทําการลาาตะเวนแต่ทันใดนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างพุ่งมาทําลายเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับคิมีนะครับได้ไปเยี่ยมขานนะครับว่าน้ํายาที่ใช้สาหรับลาาน้ําแข็งใสนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอนะครับก็ได้ลองชิมน้ํายานะครับของขานดูก็พบว่ามันอร่อยและหวานเป็นอย่างมากคิมีและยูรินะครับจึงได้นําหม้อนะครับของน้ํายานี้ลงไปข้างล่างและปาร์ตี้น้ําแข็งใสนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนนะครับ ในขณะที่ทุกคนกาลังกินน้ำแข็งใสยอยู่นี่เองคิมีนะครับก็รู้สึกว่ารสชาติของน้ําแข็งใสนั้นมันดูเปลี่ยนไปงหวะนั้นเองครับโคบะนะครับก็ได้ถามฮากาไปว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่โยชิเคนนั้นไม่ได้โผลมาในตอนเช้าทางโคบะนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปตามโยชิเคนนะในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีคนนะครับค้นพบกับกองปลาอีกครั้งหนึ่งและประจวบเหมาะกับวาดะนะครับที่ได้ไปตามโยชิเคนนะครับก็ได้พบกับกองมอสที่อยู่บนพื้น ซึ่งนี่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าการที่มีกองปลานั้นโผล่ขึ้นมาก็แปลว่าจะต้องมีใครบางคนนั้นได้จากไปแล้วทางโคบะนะครับจึงได้ทําการเคาะห้องของโยชิเคนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการตอบรับเขาจึงทําการใช้ไขควงนะครับงัดกรของห้องโยชิเคนเมื่อเขาพบไปนะครับก็ได้พบว่ามีกองมอสนะครับอยู่กองหนึ่ง ในจังหวะนั้นเองครับลูเบลนะครับก็ได้เอะใจขึ้นมาครับจึงได้ไปถามทากะว่าเขารู้สึกว่าน้ำยาราดน้ำแข็งสายนี้มันมีรสชาติแปลกๆลูเบลนะครับจึงได้หันไปถามขานว่าเขาใส่อะไรเพิ่มเติมไปหรือไม่ขานก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยหลังจากที่คิมีและยูริยกลงมาทากะนะครับจึงได้ใช้กระบวยนะครับคนๆดูว่าในน้ำยานี้มันมีอะไรหรือเปล่าจังหวะนั้นเองครับทุกคนก็ตกกรใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทากะนะครับได้ไปพบกับหัวสุนัขนะครับอยู่ในน้ำยาราดแห่งนี้ และเคมีนะครับก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวแจ้งให้ทราบตอนที่ทางสปอร์ตเวิร์มีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมปอลอถ้าเกิดโด o n a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ